ทั้งหมด4คนครับผมจะเป็นคนทำด้านหน้าตรงนี้ครับทั้งหมดเลยแล้วก็สเกลลงไปบนแผ่นนั้นเอ็กซ์ตรูดแล้วก็ใช้เซอร์คูลาร์แพทเทิร์นเป็นลายเราส่วนที่เราได้รับมานะครับก็คือให้สร้างเรือแบบนี้ครับโดยผ่านแกมคาเทียก็ใช่ครับจากด้านเส้นไม่สวยอย่างที่2ก็คือเวลาเราสร้างเรือขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอ็กซ์แท็กเส้นขึ้นมาปุ๊บเพื่อจะวาดส่วนนี้ครับก็คือตัวเรือตัวลำเรือครับแล้วก็ที่ต่อคือตัวตรงกลางแล้วก็ปีกตรงนี้นะครับตรงส่วนน็อตผมหก458ไปเด้อครับเราก็จะมาทำอันที่ซับซ้อนก่อนนะเราจะมาทำเอ็มบอสตัวนี้ก่อนจริงๆแล้วทำไหนก่อนก็ได้เพราะว่าแต่ละอันจะแยกกันหมดเลยนะครับดูขนาดเห็นขนาดไม่มีอันไหนให้เราอ้างอิงจากกันและกันเลยโปรเจกต์จุดตรงนี้ขึ้นไปบนเพลนที่เราออฟเซตขึ้นมาเมื่อกี้ครับโปรเจกต์ขึ้นไปครับให้จุดนั้นไปอยู่บนเพลนครับให้จุดนั้นไปอยู่บนเพลนเส้นฝ้ายงานแบบง่ายๆที่สุดที่มันวางตัวอยู่บนเพลนก่อนก็คือเส้นตามแนวแกน x และเส้นตามแนวแกน y จุดเริ่มต้นการสเก็ตควรจะอยู่ตรงจุดไหนพอเรื่องสีเขียวนะครับมันจะขยับไม่ได้ละทำอะไรไม่ได้ละเป็นการฟิกซ์อยู่กับที่ละนะครับทุกครั้งในการสเก็ตถ้าคุณดูในชีทที่พี่แจกให้ใบนะครับต้องมีการกำหนดคอนสแตนต์เพื่อให้มันเป็นสีเขียวเสมอเรื่องที่นะครับเราก็เข้าไปที่ insert 1 bodyนะครับ geometrical set แล้วก็ order geometrical set เล่นๆขำๆเห็นไหมพอคุณกดอีกอันหนึ่งปุ๊บเห็นไหมครับ Jessica เห็นไหมครับเห็นไหมมันก็จะมาเป็นอาร์ตของอินนี่ทีเอาไว้ใส่สำหรับในการเขาเรียกว่าความสะดวกในการทำงานไม่ได้ว่าใส่สีเอามาใช้ของจริงเวลาถ่ายรูปเรื่องนี้คือไม่รู้พวกนี้ที่คุณพูดบางหรือยังนะครับคุณต้องมาเซตค่าพวกนี้เพราะบางทีบางแมททีเรียลเนี่ยบางแมททีเรียลเนี่ยมันจะมีความเงาสีของมันทีเดียวที่ไม่มันแตกต่างกันนะครับอย่างอันนี้เขาใช้สตีลใช่ไหมกลุ่มเอาเวนเดอร์ดอใช้สตีลมานะครับสตีลแล้วไปใส่สีเป็นสีส้มก็จะเส้นบอกตำแหน่งรูไม่ต้องบอกนะเส้นนะพันนัมเบอร์หาย L 3 L 4 L 5ไม่มีให้อีด้วยจุดจ้อยจะบุญเชื่อก้าวไปสู่